ช็อกหนุ่มวัย30กินหอยนางรมดิบในร้านติดเชื้อปนเปื้อนรุนแรงเสียชีวิตสลดหนุ่มวัย30ปีเสียชีวิตกระทันหันหลังทานหอยนางรมดิบในร้านอาหารก่อนติดเชื้อปนเปื้อนแบคทีเรียกินเนื้อคนด้านแพทย์เผยอาจเกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์รายงานกรณีเสียชีวิตของชายชาวอเมริกันในรัฐเท็กซัสรายหนึ่งหลังกินหอยนางรมดิบในร้านอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคนเข้าไปคาดสาเหตุหลักอาจเกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นตามรายงานของหน่วยงานสาธารณสุขในรัฐเท็กซัสเผยว่าเคสการเสียชีวิตของหนุ่มเท็กซัสเกิดจากการกินหอยนางรมดิบที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อ Vibrio vulnificans เข้าไปโดยในช่วงที่ผ่านมาการติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นในสหรัฐจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นขณะเดียวกันทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐถึงกับแจ้งเตือนให้จับตาเฝ้าระวังในปีนี้เนื่องจากมีรายงานชาวอเมริกันเสียชีวิตจากแบคทีเรียตัวนี้รวมถึงรายล่าสุดนี้อย่างน้อย12ศพอย่างไรก็ตามดร.ฟิลิปไกเซอร์จากหน่วยงานสาธารณสุขกาเวสตันเคาน์ตี้ระบุว่าชายวัย30ปีรายนี้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับตับและต้องทานยากดภูมิอยู่แล้วทำให้ยิ่งมีความเสี่ยงสูงและล้มป่วยรุนแรงเมื่อได้รับเชื้อเข้าไปซึ่งผู้ที่ได้รับเชื้อแบคทีเรียนี้เข้าไปจะแพร่เข้าไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเร็วมากเหมือนไฟไหม้ลามทางด็อกเตอร์ไกเซอร์กล่าวเพิ่มเติมว่าเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคนจะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำอุ่นตามชายฝั่งทะเลโดยสามารถปนเปื้อนในสัตว์ทะเลมีเปลือกอย่างหอยนางรมโดยน้ำทะเลพัดพามาได้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีรายงานชัดเจนว่าชายคนดังกล่าวเสียชีวิตเมื่อใดและไปทานหอยนางรมมาจากร้านอาหารแห่งใดสำหรับการติดเชื้อจากแบคทีเรียกินเนื้อคนจะติดเชื้อผ่านทางรับประทานอาหารทะเลหรือมีบาดแผลตามร่างกายและลงไปว่ายน้ำในทะเลที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียโดยการติดเชื้อจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วันและถึงขั้นทำให้ผู้ป่วยช็อกและเสียชีวิตซึ่งอัตราการเสียชีวิตประมาณถึง1 ใน 3ของผู้ติดเชื้อภาพประกอบหลังจากผู้ได้รับเชื้อดังกล่าวจะแสดงอาการในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงโดยจะมีอาการวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียปวดท้องก่อนจะเริ่มมีไข้หนาวสั่นมีภาวะติดเชื้อซึ่งแพทย์ต้องรักษาด้วยการให้ยาฆ่าเชื้อหรือบางครั้งต้องผ่าตัดเอาชิ้นส่วนที่เกิดการติดเชื้อทิ้งไปทั้งนี้รัฐฟลอริดามีรายงานการเสียชีวิตจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ในปี2565จำนวน8ศพและยังมีอีก1รายที่นิวยอร์กและอีก2รายที่คอนเนคติคัตโดยยังไม่แน่ชัดว่าการติดเชื้อที่นิวยอร์กเกิดจากการรับประทานอาหารหรือเกิดจากการติดเชื้อจากการว่ายน้ำกันแน่ขณะที่การเสียชีวิตที่รัฐคอนเนคติคัตมี1รายที่ติดเชื้อจากการว่ายน้ำในทะเลภาพประกอบเมรัชนกบาดเจ็บถอนตัวศึกแบดฮ่องกงโอเพ่นกิฟวิวผ่านคู่ญี่ปุ่นลิ่ว8คนการแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWUF World Tour Super 500รายการวิกเตอร์ฮ่องกงโอเพ่น2023ที่สนามฮ่องกงโคลีเซียมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่12ถึง17กันยายน2566เมื่อวันที่14กันยายนเป็นการแข่งขันในรอบ16คนเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกชาวไทยลงสนามพบกับโกจินเหวยมือ34ของโลกชาวมาเลเซียปรากฏว่าแมตช์นี้รัชนกขอถอนตัวจากการแข่งขันโดยคาดว่าน่าจะมีอาการบาดเจ็บยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านหมิวพรปวีช่อชูวงมือ12ของโลก
คบกับหวังจื่ออี้มือ11ของโลกจีนปรากฏว่าเกมแรกสาวจีนได้เกมแรกไปก่อนในขณะที่เกมที่2พรปวีของถอนตัวจากการแข่งขันหลังจากอยู่4-11ส่วนประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิติธารากุลและวิวรวินดาประจงใจมือ9ของโลกเล่นถึง3เกมก่อนเอาชนะรินอีวานากะและคิเอะนาคานิชิมือ17ของโลกจากญี่ปุ่น 2-1 เกมสกอร์21-14 14-21 และ23-21 เข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่พี่น้องเอี่ยมสะอาดมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดและอันนานันการเอี่ยมสะอาดมือ11ของโลกเอาชนะหลุยแลกแลกอึ้งวิ่งหยุงมือ43ของโลกจากฮ่องกง 2-1 เกม 21-12 16-21 และ 21-13 เข้ารอบต่อไปได้เช่นกันรัฐบาลให้เลือกได้เงินเดือนข้าราชการรับแบบเดือนละ2รอบหรือรับเต็มเดือนโฆษกรัฐบาลเผยถอยคนละครึ่งทางแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ2งวดเปิดเป็นทางเลือกรับแบบเดิมได้หรืออยากได้เงินล่วงหน้า15วันพร้อมทำให้วันที่14กันยายน2566นายชัยวัชรรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของนายสรยุทธสุทัศนจินดาพิธีกรชื่อดังถึงเสียงคัดค้านมติคณะรัฐมนตรีที่ให้จ่ายเงินเดือนข้าราชการแบ่งเป็น2รอบว่าที่มาของนโยบายจ่ายล่วงหน้า 50% ของเงินเดือนหรือจ่ายกลางเดือน 50% ปลายเดือนอีก 50% มาจากวิธีคิดแนวคิดของข้าราชการจำนวนหนึ่งบอกว่าเงินเดือนรอรับสิ้นเดือน 100% หมุนเงินไม่ทันขอให้รัฐบาลจ่ายกลางเดือนมา 50% ก่อนได้หรือไม่เพื่อเสริมสภาพคล่องนายชัยกล่าวว่ารัฐบาลคำนวณแล้วข้อเสียมี2ข้อข้อที่1กรมบัญชีกลางปวดหัวต้องหาวิธีมาบริการประชาชนเพิ่มขึ้นหรือสร้างระเบียบใหม่ข้อ2รัฐบาลต้องเอาเงินเดือนครึ่งหนึ่งมาจ่ายเร็วขึ้น15วันแต่เราดูแล้วเพื่อให้ข้าราชการมีสภาพคล่องมากขึ้นชีวิตมีคุณภาพขึ้นนายกรัฐมนตรีจึงยินดีและออกมาเป็นนโยบายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยคุยกันแล้วว่าไม่มีข้อเสียอะไรเลยมีข้อเสียเพียงแต่ฝั่งรัฐบาล2ข้อดังกล่าวจึงเป็นที่มาแต่เมื่อเสียงสะท้อนของประชาชนเป็นแบบนี้กรมบัญชีกลางบอกเอาแบบเดิมดีที่สุดเพราะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรรัฐบาลก็ง่ายเลยไม่ต้องหาเงินมาจ่ายล่วงหน้า15วันถ้าประชาชนอยากได้อย่างนั้นในที่สุดเราก็บอกว่าเอาอย่างนี้ดีไหมถ้าอยากได้แบบเดิมไม่มีปัญหาเป็นทางเลือกเราพร้อมทำให้กับคนที่มีปัญหาอยากได้เงินล่วงหน้า15วันพร้อมทำให้ใครที่ต้องการรอเงินครั้งเดียวปลายเดือนไม่มีปัญหานายชัยกล่าว